ช่วงนี้ช่วยกันหยอดกระปุกสวัสดีครับสวัสดีค่ะครั้งที่ร้อยและครั้งที่ล้านก็ยอมเข้าใจโง่ที่ทนอยู่แต่มันรักจึงยอมให้อภัยเพราะว่ารักไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้เรื่องราวฉันยินยอมให้เธอได้ยินในใจทุกครั้งนับวันที่เธอ